ก็สบายใจขึ้นค่ะเหมือนเราได้พูดในมุมของเราไปหมดแล้วจะได้แบบว่าเหมือนค้างคาคําถามของสังคมมาพอใช้ได้ค่ะพี่วันนี้ก็เหมือนแบบทุกประเด็นก็น่าจะครบอยู่ค่ะมันเป็นความตกใจหรือว่ายังไงคะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจนเราต้องรู้สึกว่าต้องออกมาแล้วจริงๆไม่ได้ตกใจค่ะแต่เพื่อความสบายใจของทั้งตัวเจนนี่ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับแล้วก็หลังจากนี้เราจะได้ทํามาหากินกันต่อโดยที่ไม่ต้องมานั่งตอบคําถามอยู่แบบเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่เจอข่าวเป็นยังไงบ้างคะข่าวอันไหนคะที่เห็นข่าวของเขาเองเป็นยังไงบ้างถ้าของพี่เขาเองเราก็มันก็ตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรเนาะถ้ามันถูกก็คือถูกถ้าผิดก็คือผิดค่ะพี่พอแล้วพอเป็นเราล่ะมันมีภาพแบบว่าออกมาไลฟ์กับคนดังคนบันเทิงเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆอ่ะตอนแรกหนูก็แอบกังวลใจเนาะว่าเราจะแบบโดนไปด้วยไหมเดือดร้อนไปด้วยไหมสุดท้ายวันนี้พอมันเป็นข่าวว่าใครที่ร่วมไลฟ์เนี่ยก็ต้องออกมาในฐานะพยานเนี่ยหนูก็ยินดีที่จะออกมาเพราะว่าหนูจากที่หนูปรึกษาทางทนายเขาบอกว่าถ้าเจตนาเราดียังไงเราก็ไม่ผิดค่ะมันอยู่ที่เจตนาเพราะว่ามันอยู่ที่หลักฐานทุกอย่างด้วยค่ะพี่อย่างตอนนี้เราโดนหนักขนาดไหนครับเรียกว่าคอมเมนต์หรือชาวเน็ตทัวร์ลงเยอะเหมือนกันก็เยอะอยู่ค่ะมีทั้งแบบเห็นต่างว่าเราเข้าข้างคนผิดหรือว่าทำไมเราปล่อยผ่านแล้วนิ่งเงียบหรือว่าทุกวันนี้เหมือนสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะเงียบค่ะวันนี้คือเป็นวันแรกที่ออกมาพูดจริงๆอ่ะก็แบบตั้งใจว่าจะพอแล้วแต่เมื่อกี้พี่หนุ่มก็บอกว่าพูดได้เลยกับพี่สื่อข่าวก็ยินดีเซนเล่าให้ฟังอีกครั้งได้ไหมว่าแบบเราไปรู้จักกับเขาได้ยังไงค่ะก็พี่เขาจ้างงานเราไปไลฟ์สดค่ะขายสินค้าต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านทองก็มี2ครั้งแต่ในส่วนของร้านทองที่เจนนี่ไปไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้มีตัวสินค้าที่เป็นข่าวที่มีผู้เสียหายค่ะใช่ตอนที่เขาจ้างเรามีการเช็คไหมคะว่าความน่าเชื่อถือของเขามันเป็นแบบไหนหนูไปไลฟ์โปรโมทสินค้าซึ่งโปรโมทสินค้ามันไม่ได้น่ากลัวอยู่แล้วมันก็ขายของขายสินค้าทั่วไปเนาะแล้วก็พออยู่ๆวันนึงพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยช่วยมาไลฟ์ร้านทองเราก็เชื่อใจเพราะว่ามันมีหน้าร้านทองอยู่จริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วก็เหมือนบุคคลทั่วไปค่ะหนูก็รู้จักพี่เขาเหมือนที่ทุกคนรู้จักเลยสิ่งที่เขาให้พูดหรือว่าไดอะล็อกที่เขาแบบบังคับมาว่าจำเป็นต้องพูดนะหรืออะไรมันมีไหมคะจริงๆมีค่ะแต่ว่าหนูก็จะไตร่ตรองก่อนว่ามันพูดได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันอิงกับความจริงมากน้อยแค่ไหนค่ะมันมีสิ่งที่เกินไปไหมคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวในบางครั้งหรือว่าเรื่องของคอนเทนต์ในบางครั้งค่ะเราก็เซฟๆแล้วก็พยายามที่จะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งตัวที่แบบพี่เขาให้พูดหรือว่าทั้งกับผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามแบบไตร่ตรองแล้วก็ใช้สติในการทำงานค่ะกับทองเองไปไลฟ์กี่ครั้งนะคะสองครั้งโดยประมาณค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ไปไลฟ์เราเห็นแบบกระแสไหมเขาว่าอุ้ยขายดีมากเลยใครก็เชื่อใช่ค่ะตอนนั้นที่ไปไลฟ์ร้านทองก็ยอมรับว่าขายดีแล้วก็เหมือนพี่เขาจัดโปรมีโค้ดส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคแต่ว่าในไลฟ์ของหนูที่ไปไลฟ์ค่ะมันไม่ได้มีตัวที่เป็นราคาแพงจนเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้เอะใจใช่ค่ะมันมีโปรที่จัดมาขึ้นเพื่อเจนไหมครับแบบเจนนี่มาไลฟ์เราจัดนี้ให้เลยมีอยู่ค่ะมีแล้วเป็นยังไงบ้างอะกับโปรก็เหมือนยังไม่ได้มีใครออกมาพูดว่าได้รับความเสียหายนะคะก็จะเป็นปีเซียเส้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเราเองเราก็เชื่อถือของปีเซียแล้วพี่เขาก็มีการยืนยันว่ามีการไปมูมาจากต่างประเทศจริงเราก็แบบก็เชื่อเพราะเราก็เห็นภาพที่เขาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจนกระทั่งพอมารู้ว่าเนี่ยเหมือนการตลาดหรือว่าเทคนิคการขายต่างๆเนี่ยมันเริ่มแบบเข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็เอะใจแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยเพราะว่าเราก็เคยเป็นคนนึงที่เคยไปอยู่ในไลฟ์ตรงนั้นค่ะแล้วร้านทองเขาเหมือนร้านทองปกติทั่วไปทั่วไปเลยค่ะเป็นร้านใหญ่เลยแล้วก็เป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่เราก็เชื่อใจเหมือนที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะอย่างมูลค่าทองกับราคาที่เขาขายไปตอนนั้นเจนรู้สึกแบบมันเอ๊ะๆมั้ยว่าเอ้ยมันเท่ากันมั้ยมันสมเหตุสมผลมั้ยตอนนั้นของหนูไม่ได้ราคาแพงมากค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าทําไมหนูถึงได้ขายเซตนั้นที่มันไม่ได้ราคาแพงมากแล้วก็เหมือนตัวค่ากำเนิดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถูกลงจริงๆเพราะว่าถ้าซื้อวันนั้นกับเจนนี่มันก็จะมีเหมือนโค้ดคูปองต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาถ้ามองภายนอกของเขาหน้าซื้อไหมถ้าวันนั้นก็น่าซื้อเพราะว่าหนูก็เอากลับบ้านเหมือนกันใช่ค่ะถ้าท่านะวันนั้นคือเขาให้หรือว่าเจนเอากลับซื้อหนูบอกว่าหนูนับถือมากเลยปีเซียเพราะว่ามันเป็นของโมที่เก็บเงินแล้วมันไม่รั่วไหลเพราะว่าไม่มีทวารอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อใช่ไหมคะเราก็แบบก็เอากลับบ้านแล้วตอนนี้คือยังเก็บไว้อยู่ไหมคะก็ยังมีค่ะเช็คไหมคะจางไปเช็คไม่เช็คดีกว่าค่ะปล่อยผ่านแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนได้บทเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ใช่ค่ะตอนที่เก็บไว้ดีไหมคะปีเสียตอนนั้นก็เก็บไว้ดีค่ะเพราะว่าของงูต้องเก็บไว้ดีๆมันถึงจะปังอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ยังจะเก็บรักษาไว้แบบเดิมไหมคะก็เก็บไว้ที่เดิมก่อนในกรณีคือชาวเน็ตบางคนก็ได้มองว่าเฮ้ยเราเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยคือเขาเอาไปยังไงจริงๆเจนนี่บอกทุกคนตลอดว่าต่อให้เราเกิดที่เดียวกันเป็นพี่น้องกันนามสกุลเดียวกันนิสัยคนเราย่อมไม่เหมือนกันและต่อให้เราจะ
แสดงออกมาแบบไหนหนูเชื่อว่าสังคมไทยแล้วก็เรื่องของระยะเวลามันบอกเสมอถ้าใครทำดีก็ต้องได้ดีใครทำชั่ววันหนึ่งก็ต้องเปิดวงเจนเชื่อว่าสิ่งที่ลูกค้าเขาซื้อไปอ่ะเป็นเพราะว่าเขาเชื่อเจนด้วยไหมว่าเพราะความเชื่อใจนี่คือสิ่งที่หนูรู้สึกผิดและเสียใจมากๆจึงรีบมาวันนี้เพราะหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยหนูก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เหมือนทำให้เอฟซีของเราบางส่วนที่ได้รับความเสียหายมารู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็อยากจะตอบแทนแล้วก็อยากจะทำงานตรงนี้ให้บริสุทธิ์ไม่เอาอะไรที่มันผิดพลาดมาเป็นเยี่ยงอย่างในการใช้ชีวิตนะคะขอโทษไหมคะเจนขอโทษแฟนๆไม่ที่ขอโทษแฟนๆด้วยค่ะที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ไตร่ตรองเรื่องของการรับงานเพราะว่าเราเองก็เชื่อใจเหมือนที่ทุกคนเห็นแล้วก็เชื่อใจเหมือนเราก็เห็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็ไม่ได้มีข้อสงสัยแต่พอวันนี้มันเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้สิ่งหนึ่งที่หนูจะทำเลยคือต่อไปในเรื่องของการรับงานหนูจะมีฝ่ายกฎหมายในการที่จะคัดกรองว่าใครที่จะร่วมไลฟ์กับเราคือ1ต้องไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของคดีความติดตัว2จะต้องไม่มีการไลฟ์ที่แจกสินค้าที่ไม่ชัดเจนการขายทองที่รู้สึกว่าราคาโอเวอร์เกินจริงหรือว่าการไลฟ์สินค้าที่เป็นกล่องสุ่มหรือซองแดงค่ะอันนี้ก็จะไม่รับอีกต่อไปเซฟตัวเองมากขึ้นเซฟแน่นอน 100% ค่ะพี่เพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าเราทำงานสุจริตอ่ะด้วยความสามารถที่เรามีมันยังมีอีกหลายงานเลยยังเป็นนักร้องได้ยังแต่งเพลงได้ยังขายออนไลน์ได้โดยที่ไม่แบบต้องไปเสี่ยงกับอะไรแบบนี้กับเงินที่มันไม่ได้แบบเยอะมากค่ะในส่วนในเรื่องของกฎหมายอะไรเลยยังไม่โดนเรียกยังไม่ได้โดนอะไรยังไม่โดนเรียกแต่จะเข้าไปก่อนค่ะพี่จะได้เคลียร์ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์และเราเจตนาดีเราต้องรีบแสดงตัวไม่ใช่ว่าเราร้อนตัวค่ะแต่เราอยากเคลียร์อยากดีแคร์ตัวเองในทุกๆเรื่องค่ะเขาไปชี้แจงที่ไหนครับถามนิดนึงว่าหลังจากนี้ทางตำรวจเขามีการบอกว่าอาจจะมีการเรียกบุคคลที่เคยไปไลฟ์สดกับเขาไปให้ปากคำเพิ่มเรากังวลใจในตรงนี้ไม่ได้กังวลค่ะตอนแรกมีกังวลตอนที่เราฟังมาว่ามาเราดูข่าวเนาะเขาบอกว่าคนไปไลฟ์ยังไงก็ผิดซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคือเราซวยมากเลยนะเพราะเราไม่มีเจตนาแล้วไม่มีส่วนสมรู้ร่วมคิดซึ่งหนูอยากจะชี้แจงทุกท่านว่าถ้ามีส่วนสมรู้ร่วมคิดอ่ะคงไม่ได้แค่ค่าจ้างเพราะถ้าได้ค่าจ้างแล้วต้องไปเสี่ยงต้องไปหลอกลวงประชาชนนะใครมันจะไปเอาถูกไหมพี่ซึ่งหนูไม่เอาแน่นอนหลังจากนี้หนูก็ไปแสดงเจตจำนงว่าหลักฐานที่หนูมีการจ้างงานต่างๆว่าหนูรับงานมาเป็นค่าจ้างจริงๆแล้วก็ตอนนี้คือความโชคดีของหนูก็คือยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจากไลฟ์ของหนูแต่แน่นอนว่าหนูก็ต้องไปแสดงว่าเราไม่ได้มีส่วนสมรู้ร่วมคิดหรือว่าไม่ได้เป็นคนไปคิดโปรโมชั่นต่างๆกับพี่เขาค่ะตอนนี้ปรึกษาทนายบ้างหรือยังคะมีปรึกษาบริษัทของทนายไพศาลค่ะใช่ค่ะค่ะอย่างเรื่องประเด็นเงิน2ล้านในวันเกิดคือเรื่องราวมันเป็นยังไงคะจริงๆอ่ะถ้าใครตั้งใจฟังดีๆทุกคนจะทราบว่าหนูอ่ะซื้อเองถ้าเราแบบว่าตั้งใจฟังในวันไลฟ์หรือว่าคลิปบางคลิปนะคะแต่ว่าด้วยภาพสื่อต่างๆหรือคลิปบางคลิปที่ทุกคนเอาไปพาดหัวข่าวว่าเปย์2ล้านของขวัญ2ล้านมันก็เลยทำให้เข้าใจบิดเบือนว่าพี่เขาซื้อให้แต่หนูขอแสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ว่าหนูซื้อเองแต่เพียงว่าช่วงจังหวะเวลาที่พี่เขาเอามามอบให้เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราเปิดตัวสินค้าพอดีอันนี้หนูก็เพิ่งทราบหน้างานพร้อมทุกคนเหมือนกันค่ะเขาใหนิยามของเขากับเจนนี่คือเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นพี่น้องค่ะตอนนี้คือยังไงคะเอาจริงๆนะคะพี่หนูไม่เคยคิดจะซ้ำเติมใครและหนูเชื่อว่าถ้าพี่เขาบริสุทธิ์ใจยังไงเขาก็รอดถ้าเขาไม่ได้ทำผิดแต่ถ้าเขาทำผิดเขาก็ต้องรับผลไปตามสิ่งที่เขาได้รับในความสัมพันธ์ของหนูกับพี่เขาจริงๆมันจบกันตั้งแต่ปี2000ขอโทษค่ะตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วคือหนูเป็นคนที่ถ้าหนูอยู่ตรงไหนแล้วท็อกซิกหรือไม่สบายใจหนูจะเอาตัวเองออกมาและอยู่ตรงไหนแล้วมีดราม่าหนูจะไม่อยากอยู่เพราะว่าพี่ก็เห็นว่าชีวิตหนูมันมีดราม่าเยอะแล้วแล้วพี่รู้ไหมว่าหนูอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวหนูสบายใจมากๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาไม่เคยให้โอกาสเราแต่เราเลือกได้ว่าเราจะอยู่จุดไหนที่ชีวิตของเราจะปลอดภัยและมีความสุขหนูก็เลยเริ่มเฟดตัวออกมาค่ะคิดว่าตอนนี้ทางนี้เราพลาดไหมครับพลาดไหมล่ะคะกับการที่แบบไปร่วมงานกับเขาก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดค่ะเพราะว่าตอนนี้หลักฐานจากที่เราเห็นนะมันก็ชัดเนาะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริงถ้ามันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือมันก็ต้องเกิดจากความผิดพลาดแต่ทีนี้ต้องมาดูว่าตั้งใจหรือเปล่าอันนั้นคือเป็นเรื่องที่ต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายเป็นคนพิสูจน์ออกมาค่ะวันนี้ก็ยินดีเนาะถ้าเกิดหลังจากนี้ใครเรียกไปให้ขอคำเพิ่มเติมค่ะต่อให้ไม่เรียกก็จะไปก่อนค่ะเพราะว่าเราอยากบริสุทธิ์แล้วก็อยากแบบหลุดพ้นอยากออกมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกงหรือว่าการคิดโปรโมชั่นต่างๆมันที่ทุกคนคิดไปว่าเราแบบสนิทหรือเปล่าเรามือขวาหรือเปล่าเราเป็นพรีเซนเตอร์หนูไม่เคยขายของร่วมกับพี่เขาหนูไม่เคยผลิตสินค้าร่วมกันค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ